สำหรับท่านที่กำลังมองหารถตู้นะครับเพื่อไปใช้งานอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีโครงการเอาไว้นะคันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถตู้ t o y o ต a h i a แอนะครับหลังคาเตี้ยที่เรียกว่าราคาถูกจริงๆนะถือว่าถูกมากน่านจะเป็นรถที่สภาพก็รวมๆก็เรียกว่าพร้อมใช้งานแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรกันเยอะแยะนะครับก็ดูสภาพ ก็เป็นรถใช้งานอยู่เป็นประจำนี่ฮะมันก็มีร่องรอยบ้างนะของสีที่บางส่วนก็ดูดีบางส่วนก็ดูไม่ดีก็เรียกว่าถ้าไปใช้งานก็เอาไปใช้เลยแต่ถ้าจะเอาไปเน้นความสวยงามก็คงต้องปรับปรุงกันพอสมควรนะครับคันนี้นี่ไทใดก็อย่างนี้เขาก็ว่าเครื่องดีเซล 2L นะก็น่าจะเป็นเครื่องเดิมของมันทีนี้ตัวรถภายนอกภายในก็อย่างที่เห็นทีนี้เอามาให้ดูเพราะว่าราคามันถูกไงมันถูก แต่พอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะเหมาะสมแค่ไหนเนี่ยคนซื้อก็ต้องเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมครับทางนี้ก็แนะนําเข้ามาให้ดูนะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ต้องไปจัดการต่อกันตัวเองี่ข้างในก็มีขาดบ้างมีอะไรบ้างนะเอ่อเบาะก,ก็เหมือนตอนสามถอดออกก็แสดงว่ามีเก้าที่นั่งนะรวมที่นั่งคนขับใช่ไหมและที่เหลือก็คงเอาไว้ขนของด้วยรถอยู่ที่วัดแถวบางประกสมุทรปราการอาจจะเป็นรถของวัดหรือเปล่า คันนี้เอาไว้รับส่งพระหรือเปล่าแล้เป็นรถในจิตการวัดไหมอันนี้ไม่รู้นะนะฮะเออเขาบอกพิกัดว่าอยู่ที่วัดอะนะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวไปดูราคาราคามันถูกแต่ถูกถูกไอ้ที่นี้นี่ถูกต้องไปทําอีกไหมอะไรไหมก็ลองคํานวณดูนะครับนะเดี๋ยวไปดูราคากันอ่าอะไรละเนี่ยเอ่อโตโยต้าไฮแอปีเกเครื่องดีเซลสองพันห้าเกียร์ธรรมดานะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างโอเคครับ 5 9 0 0มบาท5 9 0 0มบาทกับ Toyota h i a t อนะคือถ้าเราไม่เห็นรูปรถนะก็ราคาเปิดมาน่าสนใจอันนี้พอเราดูรูปรถดูองค์ประกอบภาพรวมแล้ว5 9าหมื่นถูกไหมหรือยังถูกอยู่ไหมหรือแพงเกินไปหรืออะไรก็ลองประเมินดูครับส่วนตัวผมก็ราคากลางๆนะถ้าไปลองแล้วขับแล้วเครื่องยนต์ใช้งานได้เลยไม่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องภายนอกภายในก็พร้อมเอาไปใช้งานก็ ก็จะกลายเป็นของทุนะครับแต่ถ้าต้องการอะไรที่มากกว่านั้นก็ต้องไปทําก็ไปลงทุนเพิ่มเอานะก็สนใจติดต่อไปหาเจ้าของตามลิงก์ด้านล่างนะครับเราขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลย